ันเม็ดทรายกับเพชรปนๆกันนะคะแล้วก็มีข้าวสารจะรวมกันหมดเลยก็คือตอนท่านมาท่านก็มาอยู่รวมในกระปุกเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วมันคูณขึ้นมาได้ตอนสมเด็จพระสังฆราชประธานไทยของสมาคมขององค์สมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนนู่นเลยพญานสังวรพญานสังวรองค์ก่อนหมายถึงว่าองค์ที่ท่านเนี่ยพญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแล้วก็ประทานให้กับชมรมพระธาตุแห่งประเทศไทยอ๋อมีชมรมพระธาตุแห่งประเทศไทยด้วยมีด้วยค่ะอ๋อแล้วก็นี่ก็ได้มาจากชมรมใช่ค่ะก็เป็นที่ปรึกษาของชมรมนั่นเหมือนกันอ๋อครับเวลาบางทีท่านให้มันไปเอาไปบรรจุตามใครจะทำความดีจะสร้างวัดจะอะไรอย่างนี้ก็อัญเชิญไปจัดแสดงด้วยอย่างวัดไหนอยากให้อัญเชิญพระธาตุไปตั้งแสดงให้ประชาชนกราบไหว้เราก็ทำอย่างอาตมาอยู่เชียงใหม่วัดเจดีย์หลวงก็จะมีพระธาตุเต็มเลยในเคยไปเยี่ยมในที่บ้านโยมก็จะมีทุกพระองค์แล้วความเหมาะสมจะได้รู้เพราะว่าบางทีพระใหม่ก็ไม่ทราบว่าพอได้ไปแล้วเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแจกใช่ควรทำยังไงบูชาจะได้แนะนำบูชาเนี่ยก็ไว้เสมอพระพุทธเลยค่ะเสมอพระพุทธก็เหมือนกับเรามีพระพุทธอยู่หนึ่งองค์อันนี้เป็นพระธาตุไม่ใช่พระบรมสารีริกธาตุเป็นพระธาตุต่างกันตรงที่ว่าพระบรมสารีริกธาตุคือของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าที่ไม่ได้เผยแพร่ซึ่งมากมายมีมากมายใช่แต่ก็จะโยมที่แสวงหาธรรมก็จะรู้กันสัมผัสก็จะทราบเรื่องอะไรนั่นแต่อันนี้อาจเป็นพระอรหันต์ธาตุอ๋อเป็นพระอรหันต์ธาตุแต่ว่าก็ถือว่าเสมอกันเรียกพระธาตุแต่ถ้าเป็นพระบรมปุ๊บก็คือของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ที่นำมานี่เป็นพระธาตุพระธาตุค่ะก็คือของพระอรหันต์ใช่ค่ะพระบรมสารีริกธาตุก็มีแต่เพียงแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอามาเพราะว่าอันนั้นจะเชิญไปบรรจุที่วัดป่าศรีมงคลที่จังหวัดเลยตอนนี้เจดีย์เป็นพระเจดีย์ของพระองค์ท่านรัชกาลที่9ท่านโปรดสร้างไว้แล้วก็ยังไม่ได้ปิดอะค่ะรอบรรจุคิดว่าน่าจะรอให้ออกพระเมรุพระอัฐิธาตุของท่านน่าจะไปบรรจุที่นั่นด้วยตอนนี้เรารออยู่ที่จังหวัดเลยอันนี้ทางวัดบวรนะคะท่านดูแลอยู่โดยมีหลวงพ่อดำเป็นคนจัดการว่าท่านไหนอยากจะบรรจุพระธาตุท่านก็จะอัญเชิญพระธาตุจากวัดบวรเนี่ยไปบรรจุให้ที่นั่นก็จะมีอย่างนี้ด้วยนะคะณเวลานี้ดังนั้นเดี๋ยวดีมากเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวได้ไปแล้วก็อันที่หนึ่งไม่ทราบที่มาพระธาตุตรงไหนยังไงอันที่สองไม่ทราบวิธีการบูชาหรือว่าไว้เพราะว่าเดี๋ยวพอสึกไปเป็นคารวะขออนุญาตนะดูขยายดูเอาได้ไหมโยมถ่ายมาจากที่บ้านโยมไม่ได้ติดอันนี้ขยายอ่านดูก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวชมรมพระบรมสารีริกธาตุแห่งประเทศไทยใช่ค่ะอันนี้มีชมรมด้วยใช่ค่ะอันนี้คือสันฐานของพระธาตุทั้งหมดเลยมีอะไรบ้างเราทำจริงๆแล้วเราทำเป็นหนังสือมีทุกอย่างเป็นเสร็จหมดแล้วก็ทางชมรมก็จะสนับสนุนก็คือว่าที่ไหนมีสร้างพระใหม่สร้างวัดใหม่แล้วก็จะดูความระดับว่าขนาดไหนเอาพระธาตุไหนไปประจำเนาะใช่ค่ะก็จะมีน้องที่เป็นประธานชื่อน้องปาโมดน้องเขาคนนี้เขาจะเป็นประธานของชมรมนี้แล้วก็ดูแลเรื่องพระธาตุก็จะมีพระธาตุค่อนข้างเยอะคือเวลาที่เราทำเนี่ยค่ะบางทีท่านก็เสด็จมาเองบ้างคำว่าเสด็จมาเองคือมาเลยมาใช่ค่ะเยอะมากๆแล้วเราก็เอามาทำอย่างนี้ว่าที่ถ่ายนี้เพราะว่าโดยตัวอาตมาตอนเป็นคารวาสเป็นอาจารย์ด้านสื่อแล้วเราจะสนใจว่าเวลาเราได้อะไรมาเนี่ยเราก็จะต้องรู้เรื่องก่อนว่าเป็นที่มาที่ไปอย่างไรอย่างนี้อย่างนี้หลวงพี่เวลาศึกไปแล้วอะค่ะเชิญน้องปราโมทอะมาบรรยายได้ได้ค่ะน้องเขาจะรู้ละเอียดยิบเลยอ๋อดีเพราะน้องเนี่ยเขาเป็นคนรับมาจากพระยานสังวรเขาเป็นประธานแต่ว่าชุดนี้ก็รับมาจากพระยานสังวรใช่ค่ะแล้วก็มาแจกจ่ายอันนี้ของชมรมพระธาตุแห่งประเทศไทยอยู่แล้วแล้วถามว่าพระธาตุทุกอันจะต้องมาจากพระยานสังวรไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นค่ะบางอันก็มาจากศรีลังกาอ๋อแต่ว่าทางชมรมก็จะเป็นเหมือนกับว่าเราดูแลตรงนี้เราก็จะรู้เรื่องว่าที่ไหนมียังไงพระที่ท่านบำเพ็ญดีท่านบางทีพระท่านมาจากทิเบตหรือศรีลังกาท่านมีพระธาตุท่านก็จะเอามาร่วมเอามาร่วมสะสมแล้วเราก็จะแยกกันประเภทเหมือนกับเป็นพิพิธภัณฑ์เหมือนกันนะคะใช่ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เราต้องทำแบบนั้นแล้วก็อย่างนี้พอมาให้เนี่ยก็จะมีการบันทึกไว้ไหมว่าตอนเนี้ยได้เอาพระบรมสารีริกธาตุมาให้ที่นี่ที่นี่อันเนี้ยไม่เพราะว่าอะไรครับเพราะมันส่วนหนึ่ง
มันพูนจากที่บ้านเยอะอ๋อมันพูนขึ้นมาค่ะก็เลยตักอธิษฐานจิตก็ตักใส่ขวดอะค่ะเรียนมาจากอาจารย์ต้องเอารูปภาพนี้ไปเดี๋ยวผมส่งไปให้บอกแล้วทำไมเขาเข้าใจครับผู้พันนะไม่ใช่ไม่ใช่ผู้พันเสียงเหมือนกันผมเอารูปภาพอย่างนี้ให้ไปดีกว่าจะได้ส่งไลน์ไปให้เราไม่เป็นไรผมแค่มันจะบอกหมดไม่ไม่ผมแค่อยากจะเอาแบบคร่าวๆว่าอย่างน้อยพระท่านสืบไปเนี่ยหนังสือมาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาหนังสือของท่านมาให้ท่านดูจะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยแล้วก็ตอนที่เรารับยังมีหนังสือมอบจากพยานสวรรค์ไม่ที่มาถามมาอยากรู้เนี่ยไม่ใช่ว่ามาเพื่อว่าถามเพราะความสงสัยไม่ใช่เพราะนี่มันเป็นเรื่องแบบเราจิตศรัทธาอยู่แล้วก็ทุกอย่างที่เป็นท่าทั้งหมดมันก็คือปรุงแต่งนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราเอามาเป็นสัญลักษณ์เอามาเป็นสิ่งที่เราบูชาเราลึกถึงพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เนี่ยมันก็ถูกหมดแหละเพียงแต่ว่าวันนี้เมื่ออาตมาหรือว่าเพื่อนพระเนี่ยที่เป็นพระใหม่พอสึกออกไปเนี่ยก็ผู้พันก็บอกว่าโยมเอามาถวายแล้วก็ทุกคนก็จะได้รับกลับไปคราวนี้ผมก็เลยคิดว่าเอออย่างเงี้ยเราต้องรู้เรื่องนะสำหรับบางคนที่มันไม่รู้เรื่องจริงๆอ่ะเอาไปทำอะไรพกยังไงไม่รู้เรื่องจริงๆเราเรียกพกนะคะเขาเรียกว่ายังไงเข้าใจคือไม่ทราบไงก็คือใส่เจดีย์แล้วไปบูชาเหมือนกับเป็นพระพุทธรูปเลยเนี่ยเนี่ยก็ได้จากโยมมาก็เมื่องั้นเนี่ยเดี๋ยวให้ของดีมากลายเป็นเสียของว่าบวรก็เอาเราไปตั้งอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้โยมเอาหนังสือจากสมาคมมาให้ท่านเยี่ยมเลยท่านจะได้รู้รายละเอียดแล้วก็ขั้นตอนเพราะว่าพระที่มาเนี่ยมีหลายรูปที่อาจจะมาชวนมาจากเชียงใหม่ก็บางคนก็เพิ่งเคยบวชครั้งแรกก็มีแต่ก็มาด้วยจิตศรัทธาอยากถวายให้พ่อหลวงในหลวงของเราอะไรเงี้ยแต่นี่บางคนก็ไม่มีความรู้เลยการรับพระธาตุจากวัดบวรต้องมีหนังสือหนังสือนี่ก็จะอยู่ในหนังสือของเราที่เราทำสมาคมจะมีเอกสารทั้งหมดว่าพระธาตุมายังไงไปยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้โยมเอามาให้ท่านจะได้ถ่ายแล้วไปลงได้ชัดๆอันนี้ไม่ชัดโยมถ่ายไม่เป็นไรเอาแค่คร่าวๆเพราะว่าถ้าคนสมมติว่าถ้าเกิดคนสนใจแล้วเนี่ยแล้วก็อยากตามเนี่ยเขาก็จะจำวิ่งหาชมรมเองแหละตอนนี้รู้ละอย่างอาตมาก็เพิ่งทราบเอามีชมรมตรงนี้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยพระธาตุโอ้ดีเลยน้อยค่ะแล้วเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปฏิบัติแล้วคิดยังไงกับที่มีที่อื่นๆที่อาจจะไม่ได้มาจากชมรมเนาะอาจเป็นพระธาตุที่ออกข่าวอะไรไปเรื่อยแล้วแจกกันพระธาตุหลายที่ฮะมีหลายที่นะคะพระเกจิดังๆก็ไปได้มาพระอาจารย์เจนเราคิดว่านะคะสำหรับคนที่ปฏิบัติธรรมจะรู้อยู่แล้วใช่ไม่ใช่จะรู้เองของจริงของปลอมมันรู้เองนะไม่มีใครบอกก็เหมือนกับศีลเนี่ยเรารู้เองเราทำดีหรือไม่ทำดีเรารู้ตัวเราเองเราไม่ต้องมีใครมาบอกเราจะรู้ด้วยตัวของเราเองจะเพิ่มจะพูดปัญญาก็คือครูอาจารย์ก็คือหมายว่าเราปฏิบัติดีก็คือท่านก็มาเรานำคำสอนของพระธาตุก็คือเจ้าของใช่ไหมคะเอามาปฏิบัติเราก็มันเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างเคารพบูชาพระธาตุให้เราเดินตามเป็นอรหันต์ตามเป็นเรื่องที่แปลกแต่ถ้าเราตัวเราเองได้ลองปฏิบัติแต่เราอย่าไปบูชาเพื่ออิทธิฤทธิ์อะไรใช่ไหมคะแต่เป็นเยอะคือว่าเป็นสาระไงเพื่อเป็นสาระพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อเดินตามทางคำสั่งสอนของพระเจ้าให้ถูกต้องแล้วให้รู้ดีรู้ชั่ววันหนึ่งท่านก็จะได้บรรลุธรรมบ้างในไม่พบนี้ก็พบหน้าบูชาเพื่อไปเอาล่างของหวยเพื่ออิทธิฤทธิ์ไม่ใช่ไม่ถูกก็ผิดวัตถุประสงค์ใช่ค่ะอย่างที่บ้านเนี่ยมีพระธาตุของพระศิวลีโยมได้มาแค่หัวนิ้วโป้งเป็นเหมือนสมองเป็นเหมือนน้อยหนาอ๋อข้างนั้นผมอาจารย์เข้าใจแล้วก็แสดงว่าพระธาตุที่เราบูชาอยู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยพอเราบูชาไปเสร็จถ้าเราอธิษฐานดีบูชาดีพระธาตุที่เป็นที่เดียวกันจากที่อื่นน่ะเขาก็จะดึงเสด็จมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าอยู่ตรงนั้นไม่โอเคอะไรเงี้ยส่วนคนไม่ดูแลก็หายไปหดไปใช่ค่ะแต่ถ้าท่านปฏิบัติก็คือเหมือนจะสืบสานพระศาสนาก็คือให้แต่โยมส่วนใหญ่ที่ดับได้พระธาตุนะคะเพราะเป็นสื่อในการพระธาตุองค์อื่นเสด็จไปแต่ถ้าเกิดมาแต่ถ้าหวังด้วยใจบริสุทธิ์เพื่อจะไหว้ก็ไม่ผิดหรอกแต่ถ้าไปทำผิดมันก็ไม่ถูกถูกต้องแล้วก็เนี่ยหนังสืออะไรพวกนี้มีหมดเดี๋ยวเอามาให้พระอาจารย์ขอบคุณเยอะมากจะได้ลงไปเผื่อไปเขียนหนังสือให้ท่านชมรมเดี๋ยวไว้เขียนบทความได้เพราะว่าขอบคุณเยอะมากเพราะว่าพระธาตุเนี่ยพอดีเพื่อนอาจจะมาก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มอเกษตรอ่ะที่เอามาแฉเรื่องพระธาตุอะไรเนี่ยไม่แต่เขาจะแฉในเรื่องของที่แบบไปหลอกลวงอะนะแต่อย่างน้อยเนี่ยเวลาเป็นนักวิชาการเนี่ยเวลาเราสื่อออกไปเนี่ยเราก็จะมีเหตุและผลว่า
พระธาตุจริงๆเนี่ยมันจะมีชมรมในการดูแลยังไงมีที่มาที่ไปยังไงส่วนจริงเท็จยังไงเนี่ยมันก็เอาหลักพุทธมาอธิบายว่ามันก็เป็นกำลังใจของชาวพุทธแค่นั้นเองไม่ได้ว่าเอามาเพื่องมงายอะไรไม่ใช่ที่นี่ก็คือไม่ใช่งมงายว่าเพื่ออิทธิฤทธิ์เพื่อแบบมาช่วยไปในทางขอโทษนะโยมชื่ออะไรชื่อพระฤดีแล้วโยมอยู่ชมรมเหมือนกันนะไม่โยมอยู่ชมรมนะชื่อพระฤดีไม่เพราะว่าทราบไว้จะได้เป็นพี่ของปราโมทคือเป็นคนเหมือนสนับสนุนเขาทำโอ้สุดยอดเลยช่วยเขาทุกเรื่องเวลาเขาจะไปงานไหนอะไรเพราะบางทีเนี่ยเวลาพี่จัดงานอย่าง5ธันวาเมื่อประมาณปีก่อนที่ผมสิ้นนะพี่ก็จัดที่สะพานพุทธพี่ก็จะมีชมรมพระธาตุเนี่ยไปให้เอาพระธาตุเนี่ยไปคนกลับไหว้ด้วยก็จะมีเยอะค่ะพระธาตุมีเยอะหลายสังฆาธิการก็แบบรู้ว่ามีโยมมาเอาพระธาตุมาให้เราก็ใจเราอยากรู้แล้วที่ไหนยังไงเป็นแบบไหนเพราะเราเดิมตอนในคราวเราเป็นอาจารย์เนาะเราก็ต้องนะคะก็เป็นกระดูกของครูบาอาจารย์ที่ว่าท่านแบบบริสุทธิ์แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีผลต่อเราที่เราบูชาเนี่ยก็เหมือนว่าธาตุที่ทิ้งใช่เราบูชาเพื่อนึกถึงแต่ครูบาอาจารย์พ่อรหัสแต่พ่อไม่ต้องอะไรก็เหมือนตามปกติสัยไม่ต้องอะไรก็เหมือนพ่อแม่เราเนี่ยพอเผาแบบเราก็เอาอัฐิท่านมาบูชาเพื่อระลึกถึงพ่อแม่ก็เหมือนกันนะแต่นี่เป็นของพระอรหันต์ของพระเจ้าของพระพุทธเจ้าของอะไรเงี้ยถ้าเราบูชาเงี้ยใช่ถ้าเรามองไปในทางตาเปล่าเนี่ยปูนใช่ไหมใช่จริงจริงเราเพื่อนโน้มจิตไปใช่แต่ปูนเนี่ยคือใครเป็นองค์แทนถ้าคนเข้าใจในทางที่ว่าเราไม่ได้ไหว้ปูนเราไม่ได้ไหว้ปูนก็มีคนก็คนที่แบบบางจำพวกเขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าเหมือนท่านดูรูปภาพพ่อแม่ท่านก็ไม่ได้รูปภาพนั้นไม่ใช่พ่อแม่ท่านแต่ท่านระลึกถึงใช่ไหมเหมือนกันเลยใช่ก็คือโอเคว่าอย่างบ้านนะคะเป็นห้องพระเนี่ยเป็นห้องกระจกสี่เหลี่ยมใหญ่มากเลยใช่ไหมคะพวกเราเองก็ไม่เคยปราบพระแล้วเราก็จะปิดห้องพระทุกครั้งบางวันไปฝาดพื้นห้องเป็นลูกหินน่ะกลมๆเม็ดเท่านี้สีขาวตกอยู่บนพื้นหิ้งพระมาจากไหนห้องเราก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นกระจกกันหมดนะคะไม่ใช่ว่าลมพัดลมพายอะไรเข้ามาได้ไม่ใช่ท่านมาพอรูปปุ๊บเราจะรู้ทันทีเลยแล้วเราก็ระลึกจิตอธิษฐานแล้วก็ขึ้นบูชามันเป็นเรื่องที่ตอบไม่ได้เหมือนกันที่สิ่งมันเป็นกำลังใจไงให้รู้ว่าเออนะนะถ้ามันใช่การที่ว่าเราจะบูชาอะไรคือเราต้องมีศีลคือเราตั้งใจศีลศีลคืออะไรศีลคือให้เราทำความดีให้จิตใจเราดีใช่ไหมไม่คดโกงขออนุญาตโยมว่าที่อัดไว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีกลุ่มไลน์เราจะได้แพร่ให้พระเนี่ยจะได้รู้เพราะว่ามันงั้นแหละรับไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องมาถามโยมก็จะไม่เป็นไรเอาเท่าที่โยมเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้โยมรู้ของโยมก็คือสิ่งที่โยมเจอเมื่อกี้ท่านว่าท่านเป็นสื่อใช่ไหมจ๊ะผมเป็นอาจารย์ด้านสื่อสารมวลชนแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นนักข่าวใช่เวลาเราจะใส่อะไรไปจะเอาหนังสือไปให้อาจารย์จะได้มีอ้างอิงด้วยว่านี่คือแหล่งที่มาก็คือเพราะว่าเราทำงานด้านสื่อแล้วก็อย่างเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างช่วงก่อนก็มีพระที่แบบไปเสกแล้วเป็นพระธาตุแบบไปหลอกลวงคนอย่างนั้นคนก็จะมองภาพลักษณ์ในทางสื่อว่าภาพลักษณ์เนี่ยกลายเป็นไม่ดีแล้วนะแต่เขาไม่เข้าใจว่าคนที่เขาบูชาพระธาตุจริงๆเนี่ยเขาบูชาอย่างไรและแหล่งที่มาอย่างไรไม่ใช่ว่าไปจุ่มน้ำมนต์แล้วเสด็จออกมาก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างเงี้ยประชาชนก็จะได้เข้าใจและรู้ด้วยว่าคนที่เขาบูชาพระธาตุเนี่ยเขาไม่ได้บูชาเพราะความงมงายเขาบูชาด้วยปัญญาบูชาด้วยเป็นสาระเดี๋ยวลึกถึงพระอรหันต์พระพุทธเจ้าใช่ถ้ามองเห็นเผินใช่ปูนกระดูกช่วงปีที่แล้วเห็นไหมที่ข่าวดังๆโจมตีพระทั้งพระธาตุที่แบบว่าพิสูจน์พระธาตุปลอมเพราะว่ามันมีพระที่เชียงใหม่นะใบจุ่มๆแล้วก็สบัดๆแล้วก็หล่นเป็นเม็ดแก้วเม็ดอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันคือแรกอะสร้างความงมงายมันก็ไปกระทบกับคนที่เขาบูชาพระธาตุโดยบริสุทธิ์เนี่ยมันก็เลยไปตีกันครั้งนี้เราในฐานะสื่อเนี่ยเราไม่มีความรู้ไม่นะคะคนที่มีพระธาตุอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสนใจเรื่องแบบเพราะเขารู้เขาอยู่ของจริงไงใช่แล้วเขาสัมผัสได้ไม่มีใครบอกเราได้ปัจจตังเวรู้ด้วยเฉพาะตนนะเราบังเพนเราก็รู้คือสัมผัสเนี่ยคือมันพอรับปุ๊บจะรู้ทันทีอ่ะตอนนี้ใช่คืออย่างว่าก็คือว่าพระธาตุนี่นะจ๊ะก็ลมแสงร้อนนั่งเลยอ่ะ
เป็นผู้ที่แบบสำเร็จคือหมายว่าแบบเป็นความบริสุทธิ์จิตใจไม่มีกิเลสไม่มีอะไรทีนี้เราเนี่ยที่เราบูชาเนี่ยก็คือเราบูชาอะไรอ่ะเราบูชาต้องการอะไรหรือว่าขอเกินอะไรหรือเปล่าขอลาภขอยศขออะไรบูชาแล้วปิดก็คือบูชาว่าเรานึกถึงว่าลึกไปเนี่ยแล้วลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านสอนอะไรเราเป็นเห็นเป็นผลลัพธ์ว่าเนี่ยคนที่บำเพ็ญดีเป็นอย่างนี้บำเพ็ญดีบำเพ็ญชอบเป็นอย่างนี้เนี่ยสื่อสำคัญนะเจ้าค่ะก็คือว่าถ้าเขียนให้ดีอะไรเงี้ยก็เหมือนกับโน้มน้าวให้แบบคนปฏิบัติดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สังคมก็จะเข้าใจถูกจะได้มีปัญญาถูกไม่ใช่ไปโจมตีอย่างเดียวจะมาว่าถ้าไม่รู้ไปเชื่อก็งมงายถ้ารู้แบบไม่ศึกษาก็งมงายนั้นรู้ไม่รู้ถ้าไม่ศึกษาให้ดีก็งมงายบางคนปฏิเสธแบบไม่ยังไม่ศึกษานะก็ถือว่างมงายปฏิเสธแบบงมงายถูกไหมฮะคุณยังไม่รู้จริงเลยแล้วคุณไปปฏิเสธว่าไม่เอาไม่เอาใช่แล้วคนที่ว่าโจมตีเนี่ยก็ว่าอาจจะบอกว่าเป็นก้อนหินโอ้ยงมงายอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่เขาเหมือนปูนที่แต่ถ้าเขาคิดเองเนี่ยเขาคิดเองอ่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าคิดแล้วเอาออกมาเป็นสื่อที่จะไปทำลายมันเป็นทำลายมันเป็นดาบสองคมใช่ค่ะต้องสื่อสารได้ถูกมันสำคัญกับคนสื่อสารเดี๋ยวขออนุญาตขอบคุณโยมมากได้ความกระจ่างแล้วก็ทำให้พระใหม่ทุกคนได้ไปก็จะไปใช้ที่ถูกต้องแล้วก็ไปทำให้ถูกต้องพระธาตุเนี่ยก็คือจะแต่พระธาตุคือองค์พระศาสดาเนี่ยคือหนึ่งเดียวพระบรมศาสดาทีนี้พระธาตุต่างๆเนี่ยคือนำคำสอนของใช่ใช่ไหมคะก็เหมือนว่าเป็นสาวกสาวกทุกพระองค์เนี่ยคือพระอริยะทั้งนั้นใช่ไหมคะพระอริยะเนี่ยคือ